ส่วนหนุ่มคนนี้นะครับคุณไอซ์สลันยูนะครับผ่านประสบการณ์เฉียดตายครับได้ไปเที่ยวที่ประเทศโอมานนะฮะกลายเป็นความทรงจำที่เรียกได้ว่าอยากจะลืมเลยทีเดียวน่ากลัวค่ะนะครับคุณไอซ์สลันยูนะครับเพิ่งกลับมาจากพาคุณแม่ไปเที่ยวที่ประเทศโอมานนะครับซึ่งระหว่างการท่องเที่ยวที่วาดิชาร์ฟนะฮะถ้ำน้ำตกขึ้นชื่อนะครับหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ต้องว่ายน้ำเข้าไปฮะคุณไอซ์ก็พบกับเหตุการณ์สำคัญที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดนะฮะไปฟังจากปากเขาเลยดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์นั้นระทึกแค่ไหนค่ะเป็นล่องหินที่เป็นเหมือนหุบเขาครับชื่อว่าวาดีชาร์ฟจุดไฮไลท์ที่สุดของล่องหินนี้ก็คือน้ำตกที่อยู่ในถ้ำแต่หนทางในการไปมันค่อนข้างลำบากคุณแม่ก็นั่งรอที่ประตูที่2แล้วก็เดินล้อขอบเหวไปพอเกรดที่3เนี่ยเป็นการว่ายน้ำสลับการเกาะโขดหินไอ้เนี่ยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำตั้งแต่ตอนเด็กๆทีนี้ไอ้ก็มั่นใจว่าไอ้ว่ายน้ำแข็งมากพอเข้าไปในที่ที่มันมีพื้นที่จำกัดมากๆแล้วมันค่อนข้างมืดมันมีความแบบแพนิกฮะก็เลยเอามือไปจับกำแพงหินเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมผลปรากฏมันเป็นตะไคร้แล้วมันลื่นมากมือเลยหลุดมันเราทำอะไรไม่ถูกอะแขนขามันเกร็งไปหมดแล้วก็เริ่มสำลักตอนจมลงไปแล้วพอจะดีดตัวขึ้นมาแล้วมันทำไม่ได้อะมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากแต่มันมีภาพหลายภาพมากแล่นเข้ามาในหัวเคยได้ยินว่าคนเราก่อนตายอะมันจะมีภาพแบบเนี้ยคิดอย่างนั้นจริงอะแล้วพอดีโลคอลไกด์ที่เขาไปด้วยเขาไวมากแล้วเขาก็โอบตัวเราจากด้านหลังแล้วก็เทิร์นตัวเราขึ้นหลังให้หน้าเราอ่ะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเพราะว่าเราเริ่มสำลักแล้วไงฮะจนเราหลุดเข้าไปอยู่ในถ้ำเพราะเขาบอกว่ายูต้องตั้งสตินะถ้ายูไม่ตั้งสติเราทั้งคู่จะแบบจมไปด้วยการใจเรามันไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันแต่ว่าไหนๆก็คือเขามีโกโปรไปด้วยตัวนึงก็เลยบอกว่าเอ็นคานยูแบบเทคกับพิกเจอร์เร็วเลยจะรีบละออกมาเจอแม่แบบนั่งร้องไห้อยู่ทั้งที่แม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะแต่ว่าแค่เราเข้าไปนานมากแล้วก็แม่เขาเป็นห่วงเราก็เลยไม่ได้เล่าให้เขาฟังจนแบบกลับมาจริงๆก็กะจะไม่เล่าเลยด้วยซ้ำแต่ก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายๆคนที่ชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์มันเปราะบางมากเลยอ่ะคือความกล้าความมั่นใจกับความประมาทมันเป็นเส้นบางๆที่เปราะบางมากไอ้นึกภาพไม่ออกเลยอ่ะว่าถ้าไอ้ไม่ได้กลับออกมาแล้วแม่นั่งรออยู่อ่ะเขาจะทำยังไงนี่ขนาดเป็นนักกีฬาว่ายน้ำด้วยแต่ว่าช่วงเวลาตกใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจเลยผมก็เป็นคนกลัวแคบๆกับมืดๆถ้าทำอะไรไม่ถูกนี่ตื่นเต้นเนี่ยไปแน่นอนเลยแล้วก็น้องไอซ์เขาพูดดีเนี่ยเขาบอกว่าความกล้ากับความประมาทมันใกล้กันนิดเดียวนะพี่หอยครับแต่ชื่นชมในความมีสติถ่ายรูปได้ด้วยดีมากก็ยังได้เก็บมาภาพถือว่ามาเป็นบทเรียนนะที่มาบอกหลายต่อหลายคนนะให้ระวังการใช้ชีวิตด้วยละกันใช่ค่ะ